โอ้ยสวยมากอ่ะสวยมากล่ะโอ้โหใครที่มาที่วัดนี้นะครับวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็ต้องมาจุดนี้นะครับได้รองเท้าใหม่นะครับจากบ้านแม่กอบนะครับแล้วก็ได้รถช่วยพยุงมาใหม่นะครับตอนนี้เจี๊ยบก็บอกว่าไม่ต้องยุ่ง huh? ไม่ต้องยุ่งฉันจะเดินเองนะขึ้นเนินครับอันนี้คือกระเจี๊ยบขึ้นเนินครับจะไหวไหมครับโอ้จะถอยหลังไหมเนี่ยโหโคตรลุ้นเลยโคตรลุ้นเลย ไปทางนู้นไปทางนู้นไปข้างหน้านะอึ๊บอื้อไปข้างหน้าขึ้นลิฟต์ได้นะครับครับ ขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวไปทางนี้ส้มเป็นไงส้มจริงเหรอจริงเหรอมันแตกมันแตกเป็นต้นเลยเปิดคลิปตรงนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อตจีแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันนะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพาชมกันนะครับเดี๋ยวให้ก๊อตจีนำไปเลยไปนี่ตรงนี้นะครับก็คือมีส้มนะฮะส้มจริงไม่ใช่ส้มส้มจริงนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรือเปล่าครับเพราะเขาไม่ให้เด็ดกินนะฮะนี่ห้ามเด็ดส้มห้ามเด็ดส้มครับแต่ใบเด็ดได้หรือเปล่าไม่เอาไปเอาไปไม่เด็ดไม่ได้ห้ามเด็ดทุกอย่างครับเขาต้องเก็บไว้ชมครับของสวยงามเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันไปเลยป่ะตรงนี้ก็เป็นจุดปักธงนะฮะที่1แนวทางเข้าวัดเมตตาธรรมโพธิญาณรู้บันไดหรอตรงนี้ก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิกับจุดกดเจลแอลกอฮอล์นะฮะนี่นะครับ 36.6 ผ่านได้นี่นะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับก็คือเป็นที่เหยียบมาตรการป้องกันโควิดนะครับนี่ด้านในเอาละครับตอนนี้ก็คือพาเจี๊ยบขึ้นมาพร้อมกับรถช่วยพยุงฮะก็จี้ยะเต้เดี๋ยวมาล้มลูก อ้าวงานงอกแล้วฮะคือก็จิขึ้นไม่นั่งนี่นะครับก็มีจุดใส่ปัจจัยฮะมีตู้สวยมากเลยครับองค์นี้นะเป็นไม้ทั้งองค์อ่ะสุดยอดโอ้อันนี้นะครับอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะฮะสวยงามมากด้านบนนะครับเป็นพระพุทธเจ้านะฮะจะได้คนอินจะชูมือขึ้นนะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ตรงบนสุดนะฮะมีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์นะฮะนี่คือฝั่งนี้ฮะตามทิศเขียนภาษาจีนอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยสุดยอดครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวครับเราต้องเป็นคนช่างสังเกตครับเราจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยถือไม่เหมือนกันเลยครับผิดครับนะครับเป็นอาวุธบ้างดอกบัวบ้างอะไรนะฮะนี่ครับไม่เหมือนกันเลยเป็นศิลปะที่สุดยอดมากนี่
อันนี้คือสุดท้ายแล้วกลับมาวนครบ1รอบครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันครับไปกราบพระตรงนู้นเป็นงานไหมโอ้สุดยอดสุดยอดเราเป็นไม้ทั้งหมดหึเป็นไงแกะสลักไม้สุดยอดมากละเอียดยิบเนี่ยส่วนที่เป็นโซ่นี่คือแบบสุดยอดเลยอะแกะได้ไงบนหลังคานี่แบบนี่เล็กมากอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูมีเยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูองค์ต่อไปฮะคือองค์นี้คือองค์อะไรอ่ะเจ๊อธิบายสิแต่ว่าองค์นี้นะมีรอยแตกตรงนี้แล้วคือเขาเป็นไม้ทั้งองค์นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วมีรอยแตกนิดนึงแต่แบบเป็นงานที่สวยงามมากนะฮะคือละเอียดมากต่อไปคือองค์นี้องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมีปางนั่งกับปางยืนฮะเป็นไม้ทั้งอันเลยไม้ทั้งแท่งอ่ะสุดยอดเลยนึกถ่ายแหละถ่ายปลานี่นะครับเด็กอยากรู้ว่าข้างในปลามีอะไรฮะมีเหรียญตกลงข้างในมีอะไรฮะมีเหรียญมีเหรียญแล้วเราต้องใส่เหรียญไหมก็ต้องเนี่ยเราต้องใส่เหรียญเข้าไปไหมก็ต้องก็ต้องนะเดี๋ยวหาเหรียญก่อนเขาให้ใส่หรือเปล่าเขาให้ใส่หรือเปล่าอ่ะนี่ครับโอ้โอ้สาธุไหว้ปลาด้วยโอเคไหว้ปลาด้วยอันนี้คือข้าพเจ้ากวนอูนะฮะคือหน้าแดงแล้วก็ถือเขาเรียกว่าแรงเงี้ยวะสุดยอดเลยก็คือห้ามจับนะฮะเพราะว่าของจะมีความเสียหายครับซึ่งเป็นไม้ทั้งอันโอ้โหกีบใบบัวนี่ยังสวยเลยเนาะสวยมากเลยทำมาด้วยไม้ได้ไงเนี่ยนะกีบทำได้ไหมไม่ได้แต่มาจะชนหนูทำไมนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากครับนี่เดี๋ยวเราไปดู18อรหันต์กันโอ้โหนี่ครับ18อรหันต์ฮะองค์แรกครับผมก็ไม่รู้จักก็คือเขาก็จะให้ใส่บาตรตรงนี้นะครับ18จริงไหมเนี่ยลองนับสิเฮ้ยองค์นี้ก็ไม่รู้จักครับผมไม่ค่อยรู้จักทางนี้ครับตัวนี้องค์นี้คิ้วยาวนะฮะเป็นอรหันต์ทั้ง18อรหันต์เนี่ย1 2 3 4ไม่ค่อยดูไป7 8 9โอ้ยองค์นี้มีพระอยู่ตรงกลางอกครับนี่อันนี้เป็นทองเหลืองเหรออันนี้ถือเจดีสามชั้นอันนี้ถือดอกบัวฮะอันนี้ถือเสื้อหรือเปล่าอันนี้ถือคำนะฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้มังกรปะลูกแก้วลูกแก้วกับมังกรนะฮะองค์นี้ถือทองอ่ะถือทององค์นี้ถือน่าจะเป็นสิงโตมั้งสิงโตนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นที่เก็บหนังสือต่างๆนะครับมันถือแหวนด้วยมีป้าองค์นี้มันถือแหวนด้วยแต่นอกราชการที่9นะฮะนี่ป้าองค์ข้างบนก็มีอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับนะฮะกลับแล้วก็ดูฮะแต่มันโคตรน่ากลัวเลยนะป้าครับ
อันนี้เป็นเรือฮะเรืออะไรครับอันนี้เรืออะไรครับเหมือนมากเลยสวยมากมากเลยครับแต่อันนี้สวยจริงๆครับเป็นเหมือนอะไรอะกระดาษหรือผ้าปะกระดาษนะสวยมากเนี่ยก็ทำบุญแล้วข้างหลังนะครับด้านหลังด้านหลัง18อรหันต์ก็จะเป็นเหรียญเขาไปแลกมาจากข้างหน้าหนูจะหยอดเหรอโอเคเดี๋ยวตาพามาหยอดอันนี้ชุดละ20บาทอันนี้หยอดตู้นี่หยอดตู้หยอดเลยเอาทางนี้สิลูกก้มมาสิก้มนะครับแลกเหรียญได้เหรียญมาแล้วคราวนี้ก็เหรียญไปหยอด18อรหันต์นะครับจะทำบุญกับ18อรหันต์นะฮะตัวที่1นะฮะค่อยๆใจเย็นๆหรอกอย่าโยนหรอกค่อยๆหยอดโอเคโอเคเก่งมากโอเคครับอื้อหือสาธุครับสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคที่ทำบุญกับ18อรหันต์นะครับใส่บาตรสุดยอดเดี๋ยวพึ่งหมดนะยังมีตรงนั้นอยู่เหลือที่เหรียญครับตรงนี้ตรงนี้ตรงเหรียญตรงนี้ครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาสาธุด้วยยังครับนี่ครับนี่เห็นไหมลูกระเบิดเนี่ยใช่ลูกระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่หยอดตรงนั้นน่ะสาธุครับลูกอะไรอ่ะนี่อีกบาทนึงครับระเบิดสุดท้ายแล้วครับสาธุครับเอาไปเก็บครับโอ้นี่นะครับเขาบอกว่าอานิสงส์การใส่บาตร18อรหันต์เป็นการฝากทรัพย์ไว้กับพระพุทธศาสนาจะได้มีทรัพย์ติดตัวไปทุกภพทุกชาตินะครับตรงนี้นะครับคือจะเป็นทางเข้าศาลาไทยสวยเอี้ยนะฮะนี่ฮะไทยสวยเอี้ยนะฮะก็คือมีโคมเป็นทางเลยนะครับนะก็คือตรงนี้จะเป็นการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะครับตามความเชื่อนะครับก็ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะนี่เป็นเลยนี่ครับตรงนี้มีการทำบุญลงศพด้วยนะครับนี่นะอย่าเนี่ยนะครับผลไม้ชุดละ120บาทกรุณาใส่เงินทำบุญด้วยมือท่านตรงนี้ก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีจุดแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของศาลไทยสวยเอี้ยนะครับฝากดวงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีครับเป็นพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือมีตัวอย่างด้วยนี่ครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับเกิดวันอะไรนะครับก็คือฝากดวงชะตาไว้กับไทยสวยนะครับนี่ครับเป็นพิธีกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็ด้านหน้าก็ถอดรองเท้าก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บก็มาไหว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกตามจุดนะครับก็ปีอะไรไหว้ตรงไหนเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูตรงนี้ก็มีสิงอยู่สองข้างนะครับข้างประตูครับตามหลักนี่นะครับองค์อาม่านะฮะให้อินพอสักนะฮะองค์นี้ทีมานะครับแล้วก็องค์กลางเป็นเกี่ยวตี้กิมบ่อเกี่ยวตี้กิมบ่อนะฮะตรงนี้เป็นทีกงนะฮะแล้วก็เป็น
ไทยเอี้ยงแชร์กรุงนะครับโอเคไปแล้วฮะคือผ่านจุดนั้นมาก็จะเป็นเขาจะบอกว่าปีไหนเป็นปีชงแก้ยังไงอยู่จุดที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับเขาจะมีอันนี้องค์ที่60องค์ที่59 58ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นเทียนเทียนนะครับนี่ครับก็จะเป็นการเอาดวงชะตามาฝากไว้นั่นเองประมาณนี้ครับก็ไม่เชี่ยวชาญด้านทางนี้นะขออภัยด้วยตรงนี้ก็คือตามวันนะตั้งเทียนตามวันนะตรงนี้คือปักเต้าแชร์กรุงนะครับเป็นเทพเจ้าดาวเหนือนะครับปักเต้าแชร์กรุงข้างล่างก็จะเป็นเหมือนอธิบายคล้ายๆกับประวัติอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วก็จะก็จะมีองค์ประจำปีนะฮะคือปีกุลปีจอปีรักกาปีวอกปีมะแม่ปีมะเมียปีมะเสงปีมะโรงปีเถาะปีขานปีฉลูนะครับแล้วก็ปีชวดนะครับองค์สุดท้ายนี่เนี่ยก็จะมีเทพของแต่ละองค์นะฮะแต่ละองค์มีคำอธิษฐานด้วยตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุต่อดวงชะตาอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับก็พาให้ดูคร่าวๆครับใครที่มาที่นี่ก็มีครบหมดเลยครับถ้าเชื่อในทางนี้นะครับก็คือสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะฮะฝากดวงชะตาไว้ก็ให้สวยเยอะนะอันนี้นะครับคือนุชกระถิ่นแฟมิลี่ครับอยู่องค์ที่2นั่นเององค์ที่2อธิษฐานอยู่ฮะเสร็จแล้วใครทำอะไรบ้างอ่ะนุชใครทำอะไรบ้างเข้ามาก็มองตรงนี้แต่ละคนที่มาเราไม่ตามนั้นเลยตามนี้แต่นี้ไม่ได้วันนี้มาไหว้อย่างเดียวอ๋อไม่ได้จะแค่ยกมาไหว้อย่างเดียวแล้วข้างในอ่ะได้ทำอะไรป่ะไม่ได้มาแค่มาตรงนี้ใช่แล้วก็จะมีนี่ไงมีตามมีเกิดใช่ไหมว่าอ๋อมีข้างบนด้วยไม่เห็นเกิดปีไหนธาตุอะไรเทพเจ้าองค์ที่เท่าไหร่โอ้โหก็คือต้องดูว่าเอ้ยเราเกิดปีไหนปีไหนแล้วก็เทพเจ้าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นธาตุอะไรนะฮะแล้วก็เทพเจ้าเนี่ยอยู่องค์ที่เท่าไหร่ชื่อองค์อะไรอ๋อโอเคไหนอ่ะอ๋อของเราเป็นธาตุทองเหรอ2528อิกทิวอิกทิวอันนี้คือปีเดียวกันนะฮะคือ ปีเดียวกันไหนองค์นี้เหรอองค์ที่2ธาตุทององค์อิกทิวนะฮะองค์ที่2นี่นะเขาก็จะบอกคำอธิษฐานนะครับองค์ที่2ปีฉลูธาตุทองนะครับอ๋อก็บอกถึงคำอธิษฐานนะมีคำอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหแล้วก็มีขั้นตอนการสะเดาะเคราะห์นะครับว่าต้องทำยังไงฮะด้านล่างสุดนะฮะแล้วก็วงเล็บด้วยว่าจงโชคดีมีสุขตลอดกาลโอเคสาธุครับ โอเคนี่นะครับคือองค์นี้คือปีของผมกับปีของนุชนะฮะโอ้นี่มีวิธีด้วยมีทีวีบอกวิธีด้วยวิธีการสะเดาะเคราะห์นะฮะนี่มีตามจุดเลยมีหลายเครื่องมากนี่คือปีของก๊อจินะฮะก๊อจิคือปีมะเมนะฮะมะเมนะฮะก๊อจิเกิดปีมะเมนะฮะก๊อจิเกิด2558นะฮะตอนนี้ก๊อจิ5ขวบแล้วฮะแต่ในใบยังเขียน3ปีอยู่คือน่าจะเป็นใบเก่านะฮะแล้วก็เป็นธาตุทองเหมือนกันครับองค์ที่32นะครับผมก็ธาตุทองนะฮะเมื่อกี้นี้ที่ดูมาชื่อองค์ก็คืออิกบีบีนะอิกบีอิกบีอิกบีนะครับธาตุทององค์ที่32นะฮะเดี๋ยวเราไปดูองค์ที่32กัน
เจอแล้วนะครับองค์เราเจอแล้วนะครับองค์ของก๊อจินะครับองค์ที่32เอี้ยวเฮียงไต่เจียงกุงนะฮะปีมะแม่นะครับธาตุทองนะครับองค์ที่32ป๊าฮะเดี๋ยวนะอันไหนของหนูอันไหนของป๊าเนี่ยอันนี้ของหนูครับ32องค์อิกบีนะฮะอิกบีร้านนู้นของป๊าเหรอมันที่เขียนไว้ของป๊าอยู่ฝั่งนู้นครับเรียบร้อยแล้วจับชุดฝังมีข้อธรรมด้วยครับฮีริแปลว่าความละอายต่อการกระทำชั่วหรือบาปโอตปะแปลว่าความเกรงกลัวต่อบาปต่อความชั่วคนใดไม่กลัวเกรงและไม่ละอายต่อบาปกรรมผลกรรมชั่วจะพาเข้าไปสู่อบายภูมิภพภูมิแห่งความทุกข์ตลอดไปนะฮะนี่นะครับ32ดูที่หน้าเหมือนก๊อจิไหมก๊อจิเห็นไหมติเหมือนกันไหมนี่ตรงนี้ฮะโอเคถืออะไรเอ่ยถืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนผู้สาเทพนะฮะผู้สาเทพถ้าใครเคยดูหนังจีนจะรู้ว่าเป็นยังไงครับผู้สาเทพก็คือเป็นเหมือนผ้าที่มีความคงทนแข็งแรงนะฮะแล้วเป็นอาวุธได้ด้วยนี่อันนี้ของมาม่าครับองกุยไหกอยอกุยไม่เอกกุยหอไอไหนะครับองกุยไหองที่60นะครับองง้อไทไต่เจียงกุงนะครับปีกุลธาตุน้ำนะครับของมาม่าเราไม่ได้ถืออะไรเลยธาตุน้ำนะฮะอันนี้ไม่ได้ถืออะไรครับทำมือบอกว่าใจเย็นๆนะฮะก็มีผ้าเป็นภูษาเทพเหมือนกันครับตามความคิดนะฮะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับใครมีความรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะแล้วก็เจี๊ยบก็เดินเองนะฮะตลอดทริปก็คือเราจะไม่ช่วยแล้วนะฮะจะปล่อยให้เจี๊ยบเดินเองนะฮะนี่และตรงนี้นะครับก็บอกว่ามันจะสูง40ชั้นนะครับใช่หรือเปล่าใช่ตรงนี้ไม่ใช่มั้งมันจะมีจุดนึงนะครับเมื่อกี้เขาพูดอยู่นะครับว่าจะสูง40ชั้นเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่นะฮะ อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับก็ยังไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าแม่กุนอิมนะครับปีที่แล้วก็คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับเป็นไม้ทั้งองค์นะฮะนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนแกะสลักไม้นะฮะวัดนี้เน้นการใช้ไม้ทั้งต้นนะฮะเอามาทำนะครับเป็นองค์เทพต่างๆโอ้และตรงนี้นะฮะโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เขาแกะสลักไม้นะฮะตรงนี้สวยมากเลยฮะจัดโซนถ่ายรูปนะฮะดอกอะไรฮะดอกเหมยเหรอใช่เหรอฮะนี่นะฮะตามธรรมเนียมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำได้ไหมนี่นะฮะนี่นะฮะตามธรรมเนียมคือเขาจะหมุนจะเดินแล้วเขาจะหมุนนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็จะหมุนเขาก็จะปัดอย่างนี้นะปัดปื๊ดก็จะหมุนไปนะฮะเหมือนประมาณว่าเราปัดดวงชะตาให้หมุนไปนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้เป็นระฆังนะครับระฆังนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยแม้แต่ที่นั่งเนี่ยครับอันนี้คือไม้ทั้งอันเลยนะฮะโอ้สุดยอดมากคือไม้ระดับเนี่ยราคาแพงมากถ้าเป็นต้นเนี่ยแพงมากนะฮะนี่ตรงนี้คือนาจานะตรงนี้เป็นฝ่ามือพายุไลกับซุนหยกโคนี่ก็คือไส้อยู่นะฮะไส้อยู่ได้อยู่นะฮะนี่นะโอ้นี่คือนาจานะฮะก็มีห่วงมีกำไลมีชุดแล้วก็มีทวนนะฮะแล้วก็มีตามปีนะฮะปีหนูชุดหนูฉลูวัวนะฮะหางเสือตามปีครับ12นักษัตริย์นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะก็จะมีกระถางธูปอันใหญ่นะให้ว่ายอยู่ด้านนอกด้านในจะไม่ให้ว่ายนะครับเนื่องจากเป็นควันนะฮะโอเคพาดูกันตรงนี้ก็จุดนี้ก็คือจะว่ายนะฮะก็มีผลไม้มีอะไรเงี้ยครับต่อไปด้านในนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นจุดเทียนเดิมฮะด้านในก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับ
คือตอนนี้เสร็จแล้วตอนมาครั้งแรกนี่คือยังไม่เสร็จนะฮะโอ้นี่นะเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่เป็นไม้ทั้งองค์นะฮะโอ้สวยมากอ่ะสวยมากล่ะโอ้ใครที่มาที่วัดนี้นะครับวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็ต้องมาจุดนี้นะครับเสามังกรนะฮะ4ฝั่งนะครับเสามังกรใหญ่มากแล้วก็นี่นะฮะขึ้นไปด้านบนนะครับบนเพดานนะฮะโอ้โหละเอียดยิบเลยมีโคมไฟอยู่ด้านบนนะมีไฟที่ใช้ได้ด้วยนี่นะครับเป็นไม้นี่นะครับน่าจะ2คนโอบนะฮะต้นนี้คือต้นเป็นต้นที่ใหญ่มากนะขึ้นไปด้านบนสูงมากนะฮะเดี๋ยวเราพาดูเจ้าแม่คุณอิมก่อนนะฮะกวนอิมเวลาเข้ามาด้านนี้นะครับจะเป็นปางนี้นะฮะพันมือนะฮะชี้รอบทิศนะครับชี้นิ้วรอบทิศพนมมือนี่นะครับแล้วก็มีภาษาจีนด้านบนนะครับอ่านไม่ออกแล้วก็มีพระอยู่ด้านบนนะฮะแล้วด้านบนสุดน่าจะเป็นมังกรนะด้านล่างก็จะมีข้างล่างครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างก็ใครรู้ก็บอกด้วยนี่นะครับตอนนี้คือเสร็จแล้วครับเปิดให้สักการะแล้วนะครับนี่ว้าวสวยมากใหญ่มากน่าทึ่งมากครับไม้ทั้งองค์ครับโอ้ยนี่คือเป็นศิลปะที่สุดยอดมากด้านทิศนี้นะฮะโอ้โหเสาแค่เห็นเสามังกรก็สุดยอดแล้วฮะนี่ฮะว้าวนี่นะครับทิศนี้ว้าวทิศนี้ก็สวยมากเลยนะฮะอ๋อที่มือเนี่ยครับมีดวงตาที่ฝ่ามือด้วยครับต้องสังเกตดูดีๆครับที่ฝ่ามือนะครับจะมีดวงตาทุกมือเลยนะฮะนี่นะครับเพิ่งจะสังเกตนะฮะแต่ละฝั่งนี้คือไม่เหมือนกันเลยนะครับสุดยอดมากเลยโอ้นี่ครับฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมีตาที่มือครับก็จะเห็นตาที่มือไหมตาอยู่ที่มือเห็นไหมขาวๆอ่ะแล้วมีสีดำอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นแล้วสุดยอดมากหน้าก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละหน้านี่ไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆฮะแต่ทำไมที่มือเล็กมันไม่มีมือเล็กก็มีหนูดูดีๆเห็นเปล่าเห็นเปล่าหนูตาดีหรือเปล่าเห็นแล้วแต่ทำไมยันนู้นไม่เห็นดีด้านรอบนอกนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ทำด้วยไม้นะฮะแต่ละปางนี่ฮะ1นะฮะนัมโมฮอลันโนตอลาเยเยคือเป็นบทสวดนะครับนัมโมฮอลีเยคือเป็นบทสวดนะฮะก็เป็นบทสวดนะครับไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นกุศโลบายทางธรรมที่ดีนะฮะนี่นะครับเป็นไม้หมดเลยสุดยอดนี่ครับนี่ครับก็เป็นบทสวดไปเรื่อยๆครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมตาลปางนะฮะนี่ครับก็ทำบุญได้นะครับก็คือหยอดตามท่อ PVC นี่นะฮะโอเคนี่นะครับแล้วก็จะเป็นประตูออกครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่เจ้าแม่กวนอิมฝั่งนี้นะครับก็กลับไปที่ประตูอีกรอบนึงฮะ
นี่ครับก็คือพอเข้าประตูนี้มาก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับอีกปางนึงครับเป็นเลข18ครับตันจีทอนะฮะก็คือเป็นบทสวดต่อไปจากเมื่อกี้นะครับนี่นะครับไล่มาเรื่อยๆนะฮะแต่ละปางครับเดี๋ยวพาชมนะฮะนี่ครับนี่นะครับก็คือสุดแล้วนะฮะก็คือสุดแล้วก็คือถึงองค์นี้นะครับซาพอฮอนะฮะองค์นี้นะครับก็อยู่โซนด้านซ้ายมือนะครับเวลาเราหันหน้าเข้านะจะอยู่ทางซ้ายมือนะฮะนี่ฮะเป็นไม้ทั้งองค์นะฮะวิจิตรมากครับช่างทำแบบสุดยอดมากโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าไม้หนึ่งต้นเนี่ยจะออกมาได้สวยงามขนาดนี้โอ้โหอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้ลงสีนะฮะนี่นะโอ้โหช้างนะฮะประทับบนหลังช้างสุดยอดอันนี้บนสิงนะดูทีครับความเชี่ยวชาญนะครับของช่างฝีมือสุดยอดเลยอ่ะช่างแกะสลักนะฮะนี่เป็นลาหูนะสุดท้ายส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นพระพิฆเนศนะฮะเป็นพระพิฆเนศนะฮะเป็นคาถาบูชาพระพิฆเนศพระพิฆเนศนะฮะคาถาบูชาพระพิฆเนศครับนี่นะครับหลังจากที่เราดูการแกะสลักไม้มานานนะครับเรามาดูหินกันบ้างนะครับอันนี้เป็นการเหมือนแกะสลักหินหรือเปล่าคือการแกะสลักหินนะสวยงามมากฮะละเอียดมากครับช่างฝีมือครับดูแบบตั้งใจลายผ้านี่พริ้วเหมือนผ้าเลยครับแต่จริงๆคือหินนะฮะก็จิโอ้ก็จิไม่ใช่รูปปั้นนะฮะมันต้องอันนี้เฮ้ยเขย่าได้ไหมไม่ได้มันไม่ออกอันนี้รุ่นหยิบนะลองหยิบก่อนมันจะเลขตรงกันไหมขอเลขนึงดึงมาเลยดึงมาเลยเป็นเลขอะไรครับ72ฮะเลขอะไรนะดูดีๆดิดูดีๆดิบอก72นะแต่เลขอะไรดูดูดีๆเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรครับเลขอะไรครับพูดเลยก็72ไง72นะฮะแต่ว่าเลขนี้คือมัน27นะครับแต่ก็จีบบอก72นะฮะแล้วแต่ความเชื่อนะมานะครับแล้วฮึบจะออกไหมเนี่ยโอ้โหออกมา2อันฮะเอามาดูเลขอะไร
นี่นะครับเลขเริ่มเยอะครับ10นะฮะกับเลข10ไม่ใช่หรอ53นะฮะ53 10ไม่ใช่หรออันนี้ใช่ครับ10กับเลข53ครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นจุดที่เขาแบบโอ้สุดยอดเลยเป็นจุดที่เขาทำแกะสลักพระนะซึ่งแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยฮะเยอะมากอ่ะเป็นเหมือนโกดังเก็บนะฮะเก็บพระที่แกะสลักไว้นะฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากอ่ะเยอะมากครับโหตีมูลค่าไม่ได้เลยครับนี่คือเยอะมากจริงๆฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ฮะนี่ครับโอ้โหเยอะมากๆครับโหนี่ฮะนี่ฮะเป็นพระแกะสลักด้วยไม้ครับคือใช้ไม้เยอะมากนี่ฮะโอ้โหความยิ่งใหญ่ของที่นี่ฮะสุดยอดไปเลยครับแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยตรงนี้ก็คือส่วนที่แกะสลักนะฮะนี่ครับไม้เป็นชิ้นนะไม้ชิ้นใหญ่มากนะฮะวางอยู่อ่ะโอ้โหนี่ครับแกะสลักสุดยอดมากเลยครับช่างฝีมือคือเก่งมากครับและนี่คืองานแกะสลักที่เป็นแผ่นนะครับเป็นศิลปะครับเป็นชิ้นเลยฮะแบบนี้ฮะเป็นกระดานครับผมครับผมนี่ฮะนี่ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องกดด้วยนะครับโอเคแล้วอย่าลืมไปเที่ยวกันนะบ๊ายบายสบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ